ธรรมะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่อยู่ในโหมดของต้องช้าลงแล้วก็ยังทำรายการได้สักครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยดอกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยซึ่งบานทุกต้นพี่หมอนุ้ยตัวจริงเสียงจริงในเรื่องของเจ้าแม่ของโปรดักต์จากกุหลาบนะคะได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ก็ไปทําหน้าที่มาเสียงแหบเสียงแหบมากไปให้ช่อง3สัมภาษณ์นะคะเป็นเรื่องเป็นความลับมั้ยไม่ค่ะคุณแม่เกี่ยวกับกุหลาบนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นมั้ยคะว่าดังเลยแล้วเราก็กําลังจะมีโปรดักต์จากกุหลาบหลังจากที่เราปลูกมาเอ๊ะเรามาไม่ถึงครึ่งเดือนนะใช่มั้ยเรามา10วันได้มั้ยแม่ก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาเนี่ยดูอันนี้ยังไม่ได้ปลูกนะคะดูที่ยังไม่ได้ปลูกก่อนแทนมาดูนี่เลยค่ะต้นเดียวเนี่ยหลายช่อเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย1ช่อดูนะคะนี่3แล้วนะคะ4นี่ค่ะ5 6 7เนี่ยต้นเดียว7ดอกนั่นหมายความว่าเราจะมีผลผลิตจากการปลูกกุหลาบในหมื่นต้นของเราหมื่นหนุ่ยเมื่อวานนะคุณแม่หนุ่ยนับตอนเย็นนะช่อเดียวแล้วก็60ดอกฮะช่อเดียวนะคุณแม่เมื่อวานหนุ่ยนับอ่ะ60ดอกเกินไปมั้ยหมอหนุ่ย อย่าเลยอย่ามามีความโลภอะไรกันตั้งแต่เช้าอยู่เลย60ดอกเมื่อวานอ๋อช่อเดียวเหรอใช่ช่อเดียวไม่ใช่ต้นเดียวนะคะช่อเดียวนะคะคุณแม่อันนี้ต้นกี่ปีละอันนี้สักประมาณสัก10ปี10ปีค่ะ1ช่อจะ60ดอกของเรา1ต้น7ดอกไอ้เมื่อกี้7หรือ6ดอกนี่หมุนมากไม่ได้ขอประทานโทษนะคะ ต้องอยู่ในนี่ปวดลิ้นนี่จับเลย เห็นมั้ยคะหมุนมากไม่ได้ความดันยังฟืดฟาดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่หมอนุ้ยไปเตรียมอาหารเช้าให้คุณแม่วันนี้พี่หมอนุ้ยไม่ต้องออกรายการเพราะเราจะพยายามทํารายการครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออาหารเช้าของคุณแม่ต้องทำธรรมชาติบำบัดเลยนะตอนนี้อีก10วันหมอที่ปิยะขอตรวจดูทั้งหมดในระบบว่าเป็นยังไงถ้าคุณแม่ทำได้ดีเรามีเฮนะฮะถ้าดำไม่ดี ไปคุยกันเองนะฮะทำงานกันให้ได้เองนะคะคุณแม่ก็พยายามอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะเข้าไปคุยกันเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในเรื่องชื่อตอนน้องนิดไม่ผู้ไม่ต้องทะเลาะกันเจ้าค่ะอ่ะงั้นเราขึ้นวันนี้ยังแอดเวนเจอร์ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะ อ่ะพี่นุ้ยค่ะขอบพระคุณค่ะ237คน237แวะมาดูนะคะกุหลาบที่ปลูกแล้วก็จะปลูกทางฝั่งนี้นะคะลูกดูที่ปลูกไปแล้วเนี่ย3,000ต้นแล้วเหลืออยู่ตรงนี้โอ้ยนี่ขนาดยังไม่ปลูกยังขนาดก็ปลูกใส่กระถางได้นะใช่เจ้าค่ะปลูกใส่กระถางเนี่ยได้อยู่เราจะเห็นว่าที่เราปลูกอยู่ในเขาเรียกว่านาขั้นบันไดเราเห็นเมื่อวานเขาปลูกกันอยู่นะเจ้าคะเป็นอะไรที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ทำอะไรไม้ค้ำไม้โค้งเพื่อค้ำนะคะเมื่อวานวันก่อนพี่ติ่งก็เพิ่งตัดกุหลาบด้านหน้าไปค่ะคุณยายส่วนกุหลาบที่เราได้มีโอกาสเห็นอยู่นี่นะคะเป็นกุหลาบที่เราปลูกแล้วตั้งแต่อันนี้เอามาจากเลยอันนี้ก็งดงามมากเดี๋ยวให้ดูนิดนึงพอดีเขาซ่อนหลบอยู่ค่ะเป็นการซ่อนหลบอยู่ที่เราต้องไปล้วงเขาออกมาดูสวยงามมากกลับไปดูสีม่วงนี่เลยนี่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแจ่มเชียวเนี่ยค่ะสีม่วงสีชมพูสีชมพูด้านนี้ค่ะค่ะก็มีหลายดอกที่จะใช้เป็นการนำเข้าสู่การอ่านบททำดอกนี้จะต้องใหญ่แน่ดอกนี้เตรียมดูพวกนี้ค่ะ เข้าใจว่าเธอยื่นมาว่าเห็นฉันหน่อย นี่ไงช่อหนึ่งเขาไล่หลายดอกนี่ไงก็ต้นหนึ่งของเขาใช่ไหมนี่ช่อหนึ่งใช่ไหมนี่ไงนี่คือกิ่งคือช่อหนึ่งนี่ใช่ไหมคะมันช่อหนึ่งนับเรานับบ้างไม่ได้นับแข็งนะคะนับดูว่าเราไม่เคยนับไง1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะอันนี้9เมื่อกี้นี้ของเราต้นหนึ่ง7เอามาค่ะเราจะเข้าสู่โหมดของขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทั้งคารวาสและไม่คารวาสโอ้แจ่มเชียวที่นั่งเ
จัดแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะจัดแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าออกนิดนึงนะเจ้าค่ะพอดีว่าเมื่อกี้น้ำค้างลงเดี๋ยวอาจารย์เปียกลงรายละเอียดนี่คืออะไรดูอันนี้เขากลัวกันว่าคุณยายข้างนั่งเจ็บใช่เจ้าค่ะจ้ะคือขอยืนยันก่อนนะคะว่าคุณแม่สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็แต่ทุกคนขอให้ช้าลงตื่นก็วัดความดันแล้วอยู่ในโหมดน่าพึงพอใจก่อนนอนก็วัดแล้วทุกเช้าเช้าเที่ยงบ่ายแล้วก็ก่อนนอนต้องรายงานถ่ายให้คุณหมอดูก็ทุกคนก็พึงพอใจนะคะเพียงแต่ว่าขอให้พักขอให้มีการพักค่ะเป็นการพักที่คุณแม่เองก็มีความสุขตอนนี้ก็ทุกคนในบ้านกลุ่มสะใจดีเขากำลังเดินทางมาเดี๋ยวเขาก็จะแวะไปดูงานที่คุ้มดำเนินของแม่กบนะคะก็จะไปดูที่พักอาศัยอะไรกันเขาก็จะทำงานกันได้ไม่ต้องมีคุณแม่ละค่ะคุณแม่มาเพียงแต่อาศัยสิ่งแวดล้อมตรงนี้ละค่ะภาวนาแล้วก็จะภาวนาอย่างเป็นรูปธรรมที่คนอื่นก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่วัดก็ทำได้อยู่ที่สำนักงานก็ทำได้หรือแม้แต่การอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เราเลือกในช่วงที่เราจะวิเวกแบบกายวิเวกหรือในที่ทำงานอาจจะมีกายวิเวกไม่ได้ก็มีจิตวิเวกนะคะหรือถ้าเผื่อว่าฝึกไปจนถึงขั้นเราวิเวกจากความยึดมั่นถือมั่นได้เลยล่ะเป็นอุปธิวิเวกอยู่ตรงไหนได้เลยค่ะพวกที่แบบถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสมมติถ้าเราฝึกกันว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเป็นเหมือนดังทางรอดของสังคมถ้าคุณแม่ตั้งชื่อว่าหุบเขาโพธิสัตว์มีพลังแห่งการฉุดช่วยเป็นทางรอดของสังคมคุณแม่ก็จะถามทันทีว่าคุณคิดว่ามันมีอะไรในชีวิตของคุณที่คุณทำไม่ได้เหมือนดังที่พวกเรากำลังทำอยู่คุณก็จะตอบว่าคุณทำได้และก็เป็นการทำได้อย่างที่มีปัจจุบันขณะอย่างมีสติตั้งมั่นขึ้นแต่ถ้าคุณไม่คิดจะทำเลยคุณไม่เคยมีเป้าหมายชัดเจนเลยเราก็จะพบว่าเราก็จะคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกอันนี้เรากำลังหลอกตัวเองฉะนั้นการที่เราหลอกตัวเองเราไม่รักตัวเองให้เป็นเราไม่รู้สึกว่าเราจะไปถึงนิพพานเนี่ยมันจึงทำให้พวกเราอ่อนแอมั้ยอันนี้คุณแม่ต้องถามทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ทางบ้านเขากำลังดูเรื่องแสงกับหน้าคุณแม่อยู่ไม่เป็นไรจะให้ลุกก็ได้นะคะแต่ในกรณีที่คุณแม่เองอยากจะให้กำลังใจกับทุกท่านที่ดูคุณแม่อยู่ทางบ้านตอนนี้เราพยายามเล็มก้างออกและพยายามชุดเข้าตรงเลยว่าในเช้าวันนี้จะเป็นเช้าที่สังคมแรกเลยที่มันไม่ทำให้เรามีความสุขได้เพราะเราชอบเปรียบเทียบเราชอบเปรียบเทียบเราชอบคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราชอบคิดว่าเราถูกนั่นหมายความว่าเราคิดแล้วล่ะว่าคนอื่นผิดเราคิดว่าตัวเราดีอยู่คนเดียวคนอื่นในโลกนี้ไม่ดีเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความเสื่อมนะคะคือคนเราเนี่ยมันมีดีกันคนละมุมละค่ะแต่ในคนละมุมหรือคนละมิติในการมองสิ่งเดียวกันเนี่ยทำไมเราไม่มองสิ่งนั้นอย่างมีความแตกต่างเพื่อจะนำมาให้เป็นองค์รวมที่เราจะสามารถจัดการบริหารจัดการกิจการงานตรงนั้นนะคะให้ได้เป็นระบบที่จะทำให้เกิดพลังแห่งการฉุดช่วยหุบเขาโพธิสัตว์กำลังทำเช่นนั้นเรามีความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ในนี้มากหลากหลายการศึกษาหลากหลายวัฒนธรรมและความเชื่อที่นำเข้ามาก่อนในตอนแรกด้วยซ้ำนะคะแล้วเราก็ยังมีสิ่งที่เราเห็นเลยว่าการศึกษาที่ต่างการเลี้ยงดูที่ต่างประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต่างเราเอามาฮาร์โมนีได้มาอยู่กับเราได้เพราะเรามีวินัยในการใช้ชีวิตมีวิถีชีวิตนะคะไม่ใช่กิจกรรม
เสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นสถานที่ทำกิจกรรมถ้าใครจะมาขอทำกิจกรรมเราก็ให้ทำนะคะแต่วิถีของเราเนี่ยมันเป็นทั้งกิจวัตรเช่นทำวัดเช้าเย็นเสียงสวดมนต์นะคะการทำงานของเราในฐานของมรรคในอริยมรรคเนี่ยมันสอนให้เราเนี่ยมีวินัยในการที่จะมีใช้ภาษาก็คือมันเป็นกิจวัตรที่นำไปสู่กระแสของอริยะเลยล่ะคือต้องกล้าพูดเหล่านี้เลยนะเพราะไม่งั้นคนคิดได้เท่านี้ก็จะเห็นเราเป็นตอนๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนเห็นภาพรวมก็จะเห็นวิธีการmanage เสถียรธรรมสถานมาตั้งแต่เสถียร1เลยนะคะเมื่อ33ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเปรียบเสถียรธรรมสถานนะก็ต้องบอกว่า33ปีที่แล้วเนี่ยเสถียร1เนี่ยเกิดขึ้นแล้วที่เนี่ยเสถียร2แล้วก็ทำมาแล้วอ่ะตีซะ1ปีที่แบบเต็มที่เลยแต่ปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำมาก่อนอีก1ปีเอา2ปีเนี่ยแหละเราสามารถที่จะเห็นว่าปีที่3คือปีนี้เรานับจากนี้ไปปึ้งเนี่ยของหุบเขาโพธิสัตว์จะเร็วกว่าที่เสถียร1เพราะตอนนั้นกว่าเราจะปั้นคนทิฏฐิของคนเราบอกให้รักษาศีลเขาบอกศีลไม่จำเป็นเราบอกว่าอย่ากินเหล้าเขาบอกว่ามันทำงานเหนื่อยแล้วขอกินหน่อยอย่าบอกว่าอย่าพูดโกหกก็เขากลัวเขาจึงโกหกเราบอกว่าอย่าขโมยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมันเป็นของใครนี่เขาก็หยิบมาได้สิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณแม่ต้องสู้กับคนในเสถียรหนึ่งอยู่เยอะทีเดียวกว่าที่จะปั้นกันขึ้นมาแล้วการปั้นกันขึ้นมาหลายคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นภาคธุรกิจเขาจะปั้นอย่างนี้เขาก็จะมีอย่างนี้เลยมีหัวหน้านะคะมีประธานมีกรรมการมีคณะทำงานซึ่งเนี่ยโลกมันก็ทำอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนิพพานไม่เป็นแนวตั้งด้วยค่ะไม่อยู่ภายใต้ใครคุณไม่ต้องอ้อนวอนใครไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของใครที่คุณอาจจะมามืดแต่คุณไปสว่างไม่ได้ฉะนั้นถ้ามันไม่มีแนวตั้งอย่างนี้มันก็ต้องเป็นแนวระนาบทุกคนสามารถเห็นฟ้าได้หมดทุกคนสามารถเข้าถึงนิพพานได้หมดเขามีประสบการณ์ของเขาอย่างนี้เขาก็จะไปถึงนิพพานของเขาจากทุนเดิมที่เขามีเราก็มีทุนเดิมพวกคนที่มีทุนมากๆก็ต้องกำราบอัตตากันมากเลยพุทธเจ้าก็กำราบอัตตาพระนางประชาบดีนี่แบบขอสามผลยังไม่ให้เลยบอกว่าถ้ารับคลุกรรมได้ก็คือต้องยอมตนได้ถึงจะเป็นนักบวชได้ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าอ้อระบบของการให้อำนาจกับระบบของการทำลายอำนาจต่างกันฉะนั้นคุณแม่อ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตจากระบบของการทำลายอำนาจนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนคุณอย่าเอากรอบของคุณมาฟังแล้วบอกว่าไม่จริงหรอกไม่ใช่เพราะโลกเขาก็ทำกันอย่างนี้แต่มีบริษัทไหนอยู่ยาวถึงพุทธบริษัท4 2,600 ปีไม่มีเจ้าค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราดูผลของการฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตจึงเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องนำมาคุยกันเป็นหัวขบวนและเราก็ลองมาเริ่มดูว่าจากนี้ไปนะคะเราจะสามารถนำคำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ยลองมาทำเป็นวิถีชีวิตของเราในชุมชนนี้ถ้าเผื่อน้องนิดจับประเด็นได้ว่าวันนี้คุณยายพูดสิ่งที่มันเป็นภาพรวมเพราะว่าเราก็มีไฟนาวของเราใช่ไหมที่เราต้องบริหารจัดการใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นการบริหารจัดการทางโลกมันต้องมีใครเป็นประธานเป็นกรรมการเป็นฝ่ายเราฝ่ายอะไรหนูเป็นฝ่ายบริหารค่ะฝ่ายบริหารจัดซื้อจัดการจัดการคือของหนูอะค่ะลองจาก CEO มาก็เป็นหนูอะค่ะอ๋อโอเคงั้นลองฟังอันนี้นะคะทีนี้บทนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจนะคะหมวดที่17ในหน้า409นะคะผู้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันพอมันมีหมู่มีคณะมีกลุ่มพระองค์ก็สอนว่าผู้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันคือทุกคนต้องฝึกอันนี้หมดเลยนะเราถึงจะไม่เป็นสังฆะที่ทะเลาะกันนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตมหาวาลตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธออยากกล่าวถ้อยคำที่เป็นเหตุ
ให้ยึดถือแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดปฏิบัติข้าพเจ้าปฏิบัติถูกอันเนี้ยเปรียบเทียบเห็นการเปรียบเทียบคือการมีมานะความถือตัวท่านไม่รู้ทั่วถึงเรารู้ทั่วถึงท่านผิดเราถูกประมาณนี้เลยค่ะมันจึงทะเลาะกันท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยได้อย่างไรเพราะท่านปฏิบัติผิดพอเราเห็นคนอื่นปฏิบัติผิดเราไปบอกเขาเลยว่าเธอเนี่ยจะรู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยได้ยังไงก็ในเมื่อเธอปฏิบัติผิดฉันตะหากที่ถูกถ้าคุณเห็นใครพูดอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้เลยนะคะมันจะมีการชวนกันทะเลาะวิวาทแล้วล่ะค่ะเพราะมันมีมานะความถือตัวคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวที่หลังคำควรกล่าวที่หลังท่านมากล่าวก่อนเห็นไหมคะลงรายละเอียดของการติเตียนทุกเรื่องคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์แค่คนเอาท้ายมาพูดหัวก็จะไม่เป็นประโยชน์ในความเชื่อของเขาถ้าคนเอาหัวมาพูดท้ายก็จะไม่เป็นประโยชน์ในความเชื่อของเขาข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแรกหมดแล้วโออันนี้คือชวนชกเลยนะคะ ท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเห็นไหมประนามแล้วนั่นแหละข่มอ่ะไปประนามเขาแล้วเพื่อให้ถ้อยคำพูดผิดๆนั้นเสียเมื่อท่านสามารถก็จงค้านมาเถอะท้าตีเลยอันนี้ท้าตีเลยดังนี้ถอนหายใจเฮือกก่อนพวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนี้พระองค์บอกเลยตถาคตบอกเลยเธอไม่ควรเนี่ยกล่าวอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายดูนะไปทะเลาะกับใครนะให้ค้านมาเถอะจะเถียงจะชกเลยหรือว่าจะอะไรก็ว่าไปนะคะภาษาหนึ่งนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะใครอยู่มุมไหนใช่ไหมหรือว่าเราเคยเห็นเด็กๆเขาก็เรียกด่าเช็ดเลยเนี่ยหมายความว่าด่าให้กระจุยไปเลยยายก็ฟังนะเขาก็บอกว่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเนี่ยคือมันจะหน่ายมันไม่เข้าไปกำหนัดคลายกำหนัดพอนายมันก็คลายกำหนัดมันดับนะคะมันบอกไว้เลยวิราคะนิโรธาคือดับพอวิราคะมันนายออกมาไม่เข้าไปสนุกกับมันก็ดับนิโรธามันเป็นการเข้าถึงความสงบรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเนี่ยค่ะคือมันโวสักขะเลยมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวแต่เรื่องที่ว่าคราวนี้ให้กล่าวอย่างนี้ไอ้ที่จะไปพูดผิดพูดถูกใครกล่าวหลังมาเป็นหน้าเอาหน้าไปเป็นหลังหรือใครที่พูดแบบไปข่มคนเขาเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายแต่ให้พูดกล่าวแต่เรื่องความทุกข์ความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ทั้งหมดนี้คืออริยสัจอริยสัจ4ทุกข์กิจต่อทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกิจต่อเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยต้องละดับสนิทแห่งทุกข์คือนิโรธหรือนิโรธต้องทำให้แจ้งและข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์คือภาวนามรรคขับภาวนาต้องมีมรรคกับภาวนาเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นเป็นการกล่าวที่ประกอบด้วยประโยช
เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานบทนี้เป็นบทที่ใช้ได้กับทุกบริษัทแล้วค่ะไม่ว่าจะบริษัท4หรืออาจจะเป็นบริษัทอะไรก็ได้หรือเอาหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าอยู่กันทะเลาะกันทุกไหมทุกทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นควรเอาชนะมะควรถือตัวอวดดีมะว่าฉันถูกคนอื่นผิดถ้าเราบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นทางรอดน่ะเราไม่ทำหรอกค่ะเราก็รู้ว่าทุกอ่ะปล่อยคนทุกข์ไว้นิ่งๆก่อนให้ตกตะกอนถ้าที่นี่นะคะหรือไปอยู่กับนู่นปะซิลกี้หรือไปอยู่กับต้นไม้ไปปลูกกุหลาบไปเก็บสนิมออกอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการภาวนานะเพราะว่าถ้าทิ้งเอาไว้ต้นไม้ก็ตายเช่นเวลาที่เราพบว่าเราทำกิจในอริยสัจ4เมื่อใดที่เรารู้ในกิจของอริยสัจ4ทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นละอวิชชาให้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกิจต่อสมุทัยต้องละอวิชชาให้ได้กิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งต้องดับให้ได้เร็วมากเท่าไหร่ก็รอดมากเท่านั้นแล้วก็มีมรรคภาวนาในการดับเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกลมหายใจของเราคิดว่าที่นี่เป็นทางรอดไหมคะบริษัทก็รอดค่ะแก้ปัญหาได้เลยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ได้ที่คุณจะเอาคนมาประชุมแต่ในโต๊ะประชุมต้องไม่ทะเลาะกันเจ้าค่ะนี่ไงลองเอาไปใช้ในโต๊ะประชุมต้องไม่ทะเลาะกันยิ่งเราเป็นผู้บริหารเจ้าค่ะนี่เมื่อเราเป็นผู้บริหารใจเราต้องกว้างเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันดีกว่าที่ลูกน้องเราทำแต่เมื่อลูกน้องเราเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเราจะโกรธทำไมอ่ะเราจะทุกข์ทำไมเราก็ใจกว้างวางอคติให้เขาเสนอความคิดเห็นขึ้นมาและเราก็มีผู้รู้อีกมากมายที่มีประสบการณ์ก็แชร์ความคิดเห็นมาถ้าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนทิฐิได้เขาน่าเลี้ยงมากค่ะเจ้าค่ะเพราะเขาจะนำพาบริษัทเรารอดจริงเจ้าค่ะอันนี้แหละค่ะคือขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตในวันนี้ที่อยากจะให้กำลังใจทุกท่านก่อนจะไปทำงานนะคะก็มีหลายคนดูอยู่แหละแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ได้แต่เขาพยายามให้คุณแม่จบภายใน30นาทีตอนนี้กี่นาทีแล้วคะ22 23นาทีเจ้าค่ะผ่านไปมีเวลา7นาทีตอบคำถามค่ะน้องนิดอ่านเลยมีคำถามมานะเจ้าค่ะมีคนถามมาว่ากับคุณแม่เจ้าค่ะถ้าเราต้องทำงานกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเราจะต้องวางใจเขาแบบไหนดีเจ้าค่ะวางใจเราไม่ใช่วางใจเขาเขาไม่รับผิดชอบเราพิจารณาเขาได้ตามผลงานอยู่แล้วถ้าเราเป็นผู้บริหารนะถ้าเอาคำสอนจากพ่อโอ๊ตมาใช้เมื่อกี้นี้ก็คือว่าถ้าเรารับผิดชอบลงทุนในเหตุของเราอย่างเต็มที่เราเห็นศักยภาพในการทำงานของเราที่จะมีโอกาสสื่อสารร้องขอความช่วยเหลือสั่งการเพราะมีอำนาจแต่อย่าข่มขู่นี่เนี่ยขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บอกว่าต้องไม่มีการข่มขู่เมื่อหรือเราอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะคนในหุบเขาโพธิสัตว์มีคนที่มีศักยภาพไม่เหมือนกันเลยอย่างตะวันเนี่ยทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยคนอื่นทำไม่ได้หรอกจะเอาตะวันมาเป็นมาตรฐานให้คนอื่นเป็นอย่างเงี้ยศึกกันหมดเราก็บอกว่าใครมีความถนัดเรื่องไหนไปรับผิดชอบเรื่องที่ตัวเองถนัดแต่ต้องถึงเป้านะเขาจะมาเป็นนางแอบรับผลงานทั้งๆที่เขาไม่ทำงานอย่างนี้สังคมคุณจะล่มจมไม่มีใครยอมทำงานเหนื่อยแล้วมองเห็นคนบางคนสบายหรอกถ้าคุณแม่ไม่ป่วยคนที่นี่ก็จะเห็นคุณแม่ลงทำงานหรือถ้าเผื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีใช้คำว่ามีสิ่งที่สร้างสำนึกขึ้นมานะเราไม่ต้องมีผู้บริหารเลยสังฆะของพระผู้มีพระภาคเจ้าโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันเนี่ยไม่ต้องท่านไม่ต้อง
เหนื่อยเลยเพราะบุคคลสี่คู่แปดจำพวกเนี่ยจะรู้วิธีการมีสำนึกและความรับผิดชอบค่ะก็ลองเอาไปดูเป็นไหมถ้าเราเป็นเล็กๆ เราก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะไปบอกให้เขาอย่าเป็นอย่างนั้นก็ลองกลับมาฝึกปฏิบัติจนกระทั่งเราเห็นว่าเฮ้ยเรายังชนะใจเราได้อย่างนี้ก็ลองแชร์ดูอย่าไปด่าทอเขาเลยค่ะเพราะยังไงเขาก็เถียง อีกคำถามนะเจ้าค่ะถ้าเขายังไม่รู้ตัวตนล่ะคะว่าเขาเป็นคนทำให้คนอื่นทุกข์ล่ะคะอ๋อเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะน้องนิดคนที่ไม่รู้ตัวตนก็มันหลงอยู่แล้วอะเราจะไปเอาถูกเอาผิดกับคนที่หลงเราต้องรู้ว่าคนที่หลงมันก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วเราจะไปทุกข์กับคนที่หลงมันก็หลงซ้อนหลงไหมล่ะลูกจริงเจ้าค่ะบางทีเราก็มีสเปซบ้างก็ได้คนหลงหลงก็ไปหลงก่อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเจ็บปวดมันก็รู้เองแหละว่าอะไรรู้อะไรหลงไม่เป็นไรอย่าไปเอาเรื่องของเขามาแบกไว้บนไหล่แล้วเลยเหนื่อยตี้อย่าไปทุกวันอุ้มค้อมตัวเองก็ไม่รอดแล้วก็ไปเอาเรื่องของใครก็ไม่รู้มายุ่งกับเราช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องสมมติความตายอยู่แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะนั่งรถไปเนี่ยไปกินข้าวอาจจะไม่ถึงคำข้าวแรกก็ได้เห็นไหมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ได้แล้วเราต้องไปวุ่นวายหนออะไรกันมากมายแล้วลูกคุณแม่ว่าวันนี้คุณทราบจากพระโอษฐ์ดีนะแล้วมีเวลาอย่างเงี้ยเฉพาะอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะเคาะให้ใครสงสัยอะไรก็ตอนเย็นค่อยมาถามกันอีกนะคะไม่มีคำถามอีกหรือไม่ไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็กราบสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะแล้วก็ก็อนุโมทนามาแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนในทีมงานนะเจ้าคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าอยากจะมากราบคุณยายเจ้าค่ะโอเคก็หนูอยากเจอคุณยายอยากจะมากราบคุณยายเจ้าค่ะโอเคค่ะแล้วก็นี่ลูกดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยลูกหนูไปโรงเรียนเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาดูย้อนหลังอีกคนนึงนะคะขออีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะได้จ้ะแต่300คนแล้วนะเจ้าค่ะจ้าโอ้ดีใจชนักธุรกิจแค่ดู300คนเนี่ยสามร้อยคนเนี่ยเรียกว่ามากหรือน้อยสำหรับหนูถ้าเป็นออร์แกนิกถือว่าเยอะเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขายของเราไม่ได้เราความอยากคนอื่นนะคะเป็นการให้แล้วก็300คนเนี่ยหนูถือว่าเยอะในแป๊บเดียวอ่ะเจ้าค่ะถ้างั้นเราก็สาธุกับคน300คนนะคะคำถามสุดท้ายเขาถามว่าเขาบอกว่าเขาแค่ตอบมาเฉยๆเจ้าค่ะว่าต้องอยู่กับตัวเองดีกว่านะเจ้าคะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ใช่ก็เป็นการสรุปที่ดีเลยค่ะรู้เรื่องเอาความทุกข์ออกจากตัวเองก่อนสรุปสุขก็รู้ว่าสุขก็อย่าเพ้อเพลินมากอย่าละเมิดมากเดี๋ยวมันจะหลงไปนานทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อย่าสะอึกสะอื้นนานเดี๋ยวจะซึมเศร้านะคะรู้สุขรู้ทุกข์ว่าเป็นของชั่วคราวละให้เร็วจะเหนือสุขเหนือทุกข์ซึ่งนั่นน่ะของจริงคิดเองแล้วกันว่าอยากมีชีวิตที่เหลือแบบไหนถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเวลาเราพอใจเราก็จะฟูก็ต้องมีสติถอนความพอใจพอไม่พอใจเราก็จะแฟบก็ต้องมีสติถอนความตีอกล่ำให้กับความไม่พอใจชีวิตแค่นี้เองเห็นความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้แล้วละได้เร็วคือถอนให้ได้เร็วการถอนนี่คือปัญญาขบวนการของมรรคคือการถอนถอนอวิชชาให้ได้เร็วถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีค่ะโอ้วันนี้แจ่มใสในท้องฟ้าที่ยังไม่มีแสงมากคุณแม่ยืนรดน้ำวันนี้เข้ามาตรงที่คุณแม่ยืนรดน้ำเขาสวดมนต์กันตรงนี้ก็ตอนลุกขึ้นมาก็วัดความดันแล้วรายการรายงานคุณหมอป้องก็135กลับมาปกติแล้วนะทุกที210มันห่างกันเยอะมากเนี่ยพอพักเนี่ยแล้วก็แช่เท้ากับมาสตาร์ท
ที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ภาวนากับการพักค่ะเผาก็ดีมากหัวใจก็เต้นดีเห็นประตูว่างั้นนะคะจะบวกตัวเลขต่ำก็บอกไม่ถูกแล้วค่ะไม่เคยรู้ก็ถ่ายแล้วก็ขอเวลา10วันค่ะไปตรวจใหญ่อีกครั้งนึงคิดว่าคุณแม่เอาอยู่ไหมเอาอยู่มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าไม่โหลดเกินไปธรรมชาติร่างกายมันต้องดีขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะลงไปอบรมคณะแม่ชีค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็มีความสุขมากเลยที่จะพูดคุยกับสังฆะของเราอ้อมีเรื่องมาแจ้งเมื่อวานนี้มีคณะแม่ชีที่สึกไปดังที่เราเห็นแล้วนะคะวันนี้ก็มีผู้ที่ลาคุณแม่อยากให้พวกเราเนี่ยฝึกปฏิบัติต่อเนื่องเชื่อว่าวันนี้ยังมีหลายคนที่สึกออกไปแล้วดูอยู่ปฏิบัติไปกับคุณแม่นั่นแหละทำอย่างต่อเนื่องนะคะลองดูสัก21วันพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์21ปางทำทีละ21วันก็ได้แล้วเสร็จแล้วลองประเมินส่งข่าวมานะคะขอให้เรามีชีวิตที่เดินทางอย่างสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าวันนี้เราขอ2ท่าน2คนนะคะขอไปพิจารณาอาหารกันก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อใครยังติดตามธรรมสวัสดีอีแมกซีนส่งเสียงเข้ามาบอกเราเลยค่ะเรากำลังจะทำซีรีส์ผู้หญิงสร้างบ้านกำลังจะหาความสำเร็จเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะธรรมสวัสดีค่ะคุณยายว่ากำลังจะหาบรรณาธิการมาช่วยกันทำผู้หญิงสร้างบ้านสัก4คน